ธิบายตามหลักการก่อนนะคะคือการที่เราแนะนำว่าควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก็คือเราช่วยในการปิดปากแล้วก็จมูกนะคะอย่างที่เวลาเราสวมหน้ากากอนามัยมันจะปิดอย่างนี้ถูกไหมคะซึ่งมันจะปิดทั้งจมูกและปากซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ละอองที่เกิดจากไอหรือว่าจามซึ่งก็คือน้ำมูกน้ำลายเสมหะเนี่ยค่ะมีการกระจายออกไปซึ่งน้ำมูกน้ำลายเสมหะที่เกิดจากการไอหรือจามเป็นช่องทางหลักในการแพร่กระจายของเชื้อโรคก็คือเชื้อโควิด-19 แต่ว่าจะเห็นได้ว่าเวลาถ้าเราสวมเฟซชิลค่ะมันจะบังแค่บริเวณตาจมูกและปากเนี่ยค่ะยังมีการแพร่กระจายออกไปได้ถ้าเราไอหรือจามเชื้อโรคยังคงสามารถแพร่กระจายออกไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบค่ะว่าการสวมเฟซชิลอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยแต่ถ้าถามว่าจะสวมร่วมกันได้หรือเปล่าก็สามารถทำได้ค่ะโดยมีหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเป็นหลักแล้วก็สวมเฟซชิลเพิ่มขึ้นไปซึ่งเฟซชิลเนี่ยค่ะก็แนะนำในคนเช่นต้องทำงานกับคนที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากแล้วก็จะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนเป็นเวลานานอย่างเช่นก่อนอันนี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่ต้องมีการใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้สวมคู่กันแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะสวมอย่างเดียวก็ต้องเป็นการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนึงค่ะที่ตอนนี้ได้พบได้บ่อยมากเลยก็คือถามว่าถ้าเราเว้นระยะห่างระหว่างกันเราไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้ไหมสวมแต่เฟซชิลได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าตามหลักการการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 นะคะตัวเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะสามารถแพร่กระจายไปได้อยู่ในระยะประมาณ 3-6 ฟุตซึ่งไกลที่สุดก็คือ6 ฟุตก็คือ180เซนหรือว่าประมาณ2เมตรค่ะนั่นหมายความว่าถ้าตามหลักการการแพร่กระจายของเชื้อถ้าเราอยู่ห่างกันเกินระยะ2เมตรโอกาสที่จะได้รับเชื้อของโควิด-19 ก็จะลดลงหรือเรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อความมั่นใจสูงสุดในการป้องกันไม่ให้เราแพร่เชื้อไปให้ผู้อื่นหรือรับเชื้อมาได้ค่ะก็ยังแนะนำว่ายังคงสวมควรจะสวมหน้ากากอนามัยแม้จะไปในที่สาธารณะอยู่ดีค่ะครับ